สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเลยมาเก็บภาพสวยๆให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะวันนี้มาเที่ยวสวนนะคะเป็นสวนลำไยค่ะในสวนลำไยแห่งนี้ก็จะมีดอกไม้สวยงามมากแล้วก็มีพืชผักเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆนะคะมารับชมด้วยกันค่ะจะพาเดินชมไปเรื่อยๆค่ะมาชมด้วยกันนะคะคุณผู้ชมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะวันนี้ก็เลยได้พามาเที่ยวที่สวนลำไยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสวนแห่งนี้เป็นสวนที่มีความสวยงามมากๆเข้ามาเที่ยวในสวนนะคะก็จะมีบัตรนะคะตีตั๋วบัตรเข้ามาแต่ว่าเข้ามาแล้วเราก็ได้กินลำไยนะคะลำไยที่อยู่ในสวนแห่งนี้กินฟรีค่ะค่ะก็ในสวนนะคะเขาก็จะทำสวยงามมากจะพาชมพืชผักที่อยู่ทางด้านนี้นะคะมาชมผักกันค่ะผักของเขาจะงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศร่มเย็นมากในสวนแห่งนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะวันนี้วันสวนครัวจะพามาชมผักทางด้านนี้ค่ะผักเขาเนี่ยค่ะกล่ำปีงามมากๆเลยค่ะหัวใหญ่ด้วยค่ะเขาจะปลูกผสมผสานกันแบบนี้สวนนะคะเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆค่ะมีพืชผักสวยงามจริงๆเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มากนี่ค่ะผักกาดก็ต้นใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะผักกาดแล้วก็มีหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าก็ต้นใหญ่เขาจะปลูกอยู่ในสวนลำไยค่ะนี่นะคะกะหล่ำปีเข้ามาแล้วมีอะไรให้ได้ชมหลายอย่างมากมีทั้งดอกไม้ทั้งผักแล้วก็ลำไยก็ดกมากลำไยที่นี่หวานมากๆเลยค่ะกินฟรีนะคะเพราะว่าเราเสียค่าบัตรเข้ามาแล้วกินฟรีค่ะแต่เอาออกไปไม่ได้นะคะนี่นะคะมะเขือเทศมะเขือเทศก็ต้นสูงมากบรรยากาศที่นี่เป็นค่อนข้างจะเย็นค่ะอากาศเย็นมากค่ะนักท่องเที่ยวจะไปส่วนมากจะเดินไปทางสวนดอกไม้วันสวนครัวเห็นตรงนี้มีผักก็เลยเข้ามาถ่ายให้ชมนี่ค่ะดอกไม้สวยงามมากๆเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วันสวนครัวด้วยนะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยค่ะก็จะเก็บภาพให้ชมไม่ได้เต็มที่เพราะคนนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะดอกไม้ดอกไม้ที่นี่สวยจริงๆเลยค่ะจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะในนี้ก็จะมีอาหารขายด้วยนะคะในสวนแห่งนี้พื้นที่ก็กว้างมากเลยค่ะนี่นะคะเขาก็ทำกังหันไว้ก็จะเก็บภาพให้ได้ชมแบบนี้นะคะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินมากก็จะถ่ายไม่ได้เต็มที่ค่ะนะคะภาพบรรยากาศสวยจริงๆเลยค่ะคลิปนี้อาจจะยาวค่ะเพราะว่าจะถ่ายภาพดอกไม้ให้ชมกันเต็มที่เลยนะคะสำหรับปีใหม่ปีนี้พามาชมดอกไม้สวยงามเปลี่ยนบรรยากาศจากเข้าสวนนะคะมาพามาชมดอกไม้สวยๆกันบ้างค่ะนี่นะคะสวยมากๆเลยค่ะดอกไม้